ื้อหาหลักๆที่คุณอาทรอ้างว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการจัดการวัคซีนเนี่ยแต่ถูกฟ้องว่าเข้าข่ายดูหมิ่นนะสถาบันเบื้องสูงมาตรา112เกี่ยวเนื่องกับเรื่องวัคซีนกันเพราะฉะนั้นรอดูคดีของคุณอาทรว่าจะออกมาอย่างไรจะมวนท้องเหมือนคุณไอ้รัชนกไหมไม่รู้เนาะครับวันนี้มีข่าวประเด็นการเมืองในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับท่านประธานวันนอเป็นประธานการประชุมได้รับทราบประกาศของสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคือเลื่อนผู้อยู่ในลำดับถัดไปของพรรคการเมืองขึ้นมาเป็นส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากคุณสงครามเลิศกิจไพโรจน์นะคุณชัยเกษมนิติสิรินะลาออกจากการเป็นส.ส.ตั้งแต่วันที่9ตุลาคมนะค่ะก็เลยเลื่อนผู้มีลำดับถัดไปขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนนะก็คือคุณศรียาดาปาลิมาพันธ์นะแล้วก็คุณเพ็ญชิสาหงอุปถัมภ์ชัยนะนี่เป็นส.ส.ใหม่ป้ายแดง2ท่านเพื่อไทยนะคะขึ้นมาแทนคุณชัยเกษมนิติสิรินะซึ่งลาออกไปนะทีนี้วันนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องคดี112กรณีที่มีจำเลยนะที่ศูนย์ทนายความเนี่ยเรียกชื่อว่าเวฟนะเป็นชาวนนทบุรีได้มีการโพสต์ทวิตข้อความนะแล้วหลังจากนั้นก็ถูกดำเนินคดีเพราะว่าภาพเนี่ยเป็นการหมิ่นเบื้องสูงโยงโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์เกี่ยวกับการผลิตวัคซีนสยามไบโอไซเอ็นนะศาลได้พิพากษาว่าข้อความดังกล่าวนั้นนะเป็นการดูหมิ่นใส่ความหมิ่นประมาทแสดงความอาฆาตมาตร้ายในหลวงรัชกาลที่10นะจึงเข้าข่ายความผิดมาตรา112นะแล้ววันนี้ศาลพิพากษาลงโทษนะจำคุก1ปี6เดือนแต่โทษจำคุกนี่ให้รอลงอาญารายงานตัวคุมประพฤติ4ครั้งใน1ปีทำงานบริการสังคม24ชั่วโมงภายใน2ปีนะอันนี้คือคำพิพากษาศาลชั้นต้นนะแล้วก็คดีนี้ฝ่ายจำเลยปฏิเสธนะสู้คดีแต่สุดท้ายศาลเห็นว่าพยานหลักฐานเนี่ยชัดเจนนะที่น่าสนใจคืออะไรคดีนี้ยังไม่ถึงที่สุดนะยังสู้ต่อได้ในชั้นอุทธรณ์แต่คดีของคุณธนาธรเนี่ยคุณธนาธรพฤติการก็คือได้มีการกล่าวหาโจมตีนะมีการไลฟ์สดจำได้ไหมมีการไลฟ์สดนะพาดพิงที่มีการไลฟ์นะแล้วก็พาดพิงโจมตีสถาบันค่ะนะเรื่องการผลิตวัคซีนคงจำกันได้ไม่ใช่เมื่อสักครู่นะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยคือคำตัดสินศาลกรณีที่ให้เอาออกจากระบบนะแต่ภาพแผนผังภาพเนื้อหาที่คุณธรนำเสนอเนี่ยเป็นเหตุให้ถูกดำเนินคดี112ด้วยแล้วขณะนี้ยังไม่มีคำตัดสินออกมานะเนื้อหาหลักๆที่คุณธรอ้างว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการจัดการวัคซีนเนี่ยแต่ถูกฟ้องว่าเข้าข่ายดูหมิ่นนะสถาบันเบื้องสูงมาตรา112เกี่ยวเนื่องกับเรื่องวัคซีนเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นรอดูคดีของคุณธนาธรว่าจะออกมาอย่างไรเราไม่อาจไปก้าวล่วงนะเพราะว่าคดีเนี่ยอยู่ในชั้นศาลแต่จะเห็นว่าคดีนี้เนี่ยเป็นการกล่าวหาพาดพิงเรื่องวัคซีนแล้วก็มีเนื้อหาที่ทำให้ศาลเนี่ยเห็นว่าเป็นการดูหมิ่นนะเข้าข่ายมาตรา112แต่คุณธนาธรนี่จะรอดหรือไม่รอดติดตามอีกกรณีนึงจะมวนท้องเหมือนคุณไอ้รัชนกไหมไม่รู้เนาะครับ